วันนี้รู้สึกอยากกินไอติมอ่ะแต่เดินมาเซเว่นไม่ได้อ่ะฝากซื้อหน่อยนะฮะฝากซื้อหน่อยนะฝากซื้อหน่อยนะทางนี้รอกินอยู่รอกินอยู่นะคนอยู่บ้านก็นั่งรอไอติมสวยไปไหนก็ไม่ได้ก่อนอื่นเลยที่เราจะเข้าเซเว่นเราจะต้องโทรถามแม่ก่อนใช่ไหมว่าเอาอะไรบ้างเอาคุยกับแม่เลยไปเลือกเอาเลยเอาแล้ววันนี้เราจะไปซื้อของในเซเว่นกันโอ้โหโอ้โหจิ้งหนิงไปดูดิโอ้โหตู้ไอติมแจ๋วเลยเปิดฝาเลยดูสิว่าจะเอาอะไรบ้างเดี๋ยวปิดก่อนพ่อไก่ลืมอย่างหนึ่งไปวัดอุณหภูมิก่อนนี่วัดอุณหภูมิก่อนแหมพอเห็นตู้ไอติมลืมวัดอุณหภูมิเลยดูจะเอาอะไรบ้างเดี๋ยวหูยี่เยอะมากเลยอ่ะเอาไหนหยิบเลยหยิบเลยเอาไหนบ้างหยิบเลยเดี๋ยวก็ต้องมองเนี่ยครับได้แล้วบอกของแม่เหรอแค่นี้เองเหรอแล้วยายแล้วยายให้ซื้ออะไรอีกอ่ะยายให้ซื้อคาสเกอร์ไปเดี๋ยวไปเรียกต้องดูราคาด้วยไปเดี๋ยวให้เอาไปไปดูแฮมเบอร์เกอร์ไปเขาให้ซื้อกี่อันเขาให้ซื้อกี่อันไอติมนี่กี่บาทแล้วนะเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ก็ให้ซื้อเท่าไหร่กี่อันอันละเท่าไหร่26ยายบอกให้ซื้อ4-5อันไม่ใช่เหรอเอาไปแหละสี่ไปเลย4 อัน 4 อัน5อันนั่นแหละหยิบไปเลยขอดับเบิ้ลหมูนะคะของจะแบบไหนหยิบเลยอีกเรื่องอีกเลยสองอันนะเพียบเลยเพียบเลยขนมดูที่ว่าจะเกินงบเปล่าให้ดูกันรูปหล่อรูปหล่อสิอันนี้ไม่ต้องใช่ป่ะไม่ต้องนะคิดตังเลยเกินงบเปล่าดูไม่น่าเกินเนาะ
อะไรนะ285 บาทโอ้ยขนมเยอะเลยเอาจ่ายเงินเขาจ้าใส่ได้เลยจ้า285 บาทยายให้งบมา200เองโอ้โหเล่นเกินงบเลยครับดูสิบอกว่ายังคิดเกินงบป้าไม่ได้เกินงบไปนิดนึง85 บาทเองไอติมของเรามาแล้วมาแล้วไม่เข้าแล้วกินก่อนพอเดี๋ยวมาแล้วขอบคุณนะครับแม่มีอะไรบางอย่างผิดปกตินะเอาไว้อ่ะเกินงบ85 บาทได้อะไรมาบ้างเนี่ยโอ้เบอร์เกอร์เยอะแยะเลย36อันแน่แล้วก็ไอติมของเรามาแล้วจ้าแล้วก็ไอติมของเรามาแล้วจ้าอันนี้ของใครอันนี้ของใครอุ้ยนิ่มแป๊ดเลยปิ่นรีบกินเร็วอันนี้ของแม่นี่ละลายมันไม่แข็งทำไมไม่ให้เขาใส่ถุงไอติมมาหมดอือเลยตุ้มเป๊ะเลยเลยเหรอรู้แล้วกาแฟหรือบอกต้องไปเข้าตู้เย็นก่อนเพียงแล้วของกินได้ไหมกินได้น่ะโอ้ my god มึงแข็งอ่ะคนนี้ก็แข็งอยู่อืมเป็นโอริโอ้บุ๊ดเจ้อร่อยเลยกาแฟลืมไปอีกแล้วเอาของแม่ไหมอ่ะของแม่คือรสอะไรวานิลาแบบเย็นนี้เอากินมาเล็กกินได้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่เข้มข้นมากหรอกอร่อยชื่นใจคนป่วยชื่นใจชื่นใจไหมคนป่วยนี่ไม่ใช่นี่คนป่วยขอบคุณนะคะคนไปซื้อให้สปอนเซอร์อยู่นู้นพยายามเดินมาอืมรู้สึกสดชื่นอิ่มตังๆอยู่ครบ85 บาทไม่ใช่เออ85 บาทเอากินนกไอติมเซเว่นไม่ค่อยดีเนี่ยแป๊บเดียวกินหมดแล้วอ่ะไม่ดีเลยแป๊บเดียวเองอ่ะอะไรอ่ะหมดละมึงเพียงหมดยังหลังจากเรากินไอติมเสร็จแล้วก็พาคนป่วยเข้าบ้านพี่ชายที่แสนดีน่ารักยกล้อหน่อยกูเล่นพูเล่น